พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับไม่บริจาคก่อนนะฮะผมเอาอย่างนี้ละกันฮะพอดีเมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่10กปปสจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดปราศัยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกก็เอาเงินพยายามยื่นเข้ามาผมรวบรวมได้ 42,160 บาทที่จะมามอบช่วยกำนันสุเทพเลยขออนุญาตผ่านผู้ใหญ่บ้านไปแล้วกันนะครับพิษณุโลก 40,000 กว่าบาทเอาแล้วครับพี่น้องครับต่อเนื่องเลยเอาบอกเบอร์คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมปราศัยต่อเนื่องเลยพี่น้องที่รักทุกท่านผมมีความจำเป็นต้องขึ้นในช่วงเวลานี้เพื่ออย่างน้อยให้เพื่อนสื่อมวลชนได้รับทราบสิ่งที่ผมจะพูดจากนี้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยเกิดได้เพื่อนสื่อมวลชนที่มีความเป็นธรรมจะได้ลงข่าวแก้ข่าวเนื่องจากว่ารัฐบาลกำลังบิดเบือนข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวผมครับพี่น้องครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพี่น้องคงจะรับทราบว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประชาคมสาธารณสุขได้มีการแถลงที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งผมทราบว่าขณะนี้กระบวนการของทางรัฐบาลกำลังต้องการทำลายกระทรวงสาธารณสุขโดยที่ดึงผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมขอเรียนให้กับพี่น้องทราบอย่างนี้นะครับว่ามีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ครับพี่น้องขอเสียงโหให้ข่าวสดนะครับพี่น้องลงข่าวในข่าวสดออนไลน์เมื่อวานนี้ขึ้นหัวข่าวว่าหมอวรงค์นัดรวมพลที่สาธารณสุขประกาศตัดน้ำไฟก่อนเคลื่อนปิด5แยกลาดพร้าว13มกราคมนี่คือหัวข่าวของข่าวสดครับโหข่าวสดอีกขั้นนึงครับพี่น้องถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาชี้แจงผมเกรงว่าเพื่อนๆพี่น้องกระทรวงสาธารณสุขจะเสียหายเพราะหาว่าผมเข้าไปเกี่ยวข้องและตัวผมก็เสียหายด้วยรายละเอียดที่ต้องชี้แจงมีดังต่อไปนี้ข่าวสดออนไลน์ได้ลงข่าวว่าผู้สื่อข่าวลงข่าวว่าเมื่อวันที่11มกราคมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันที่13ชาวสาสุขพบกันที่กระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ชัดเจนว่านัดที่อาคารสุขภาพแห่งชาติเวลา 8:30 น.ออกทางซอยอัคคณีเข้าถนนงามวงวานถึง4แยกเกษตรเข้าพหลโยธินถึง5แยกลาดพร้าวหลังจากขบวนออกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วปิดประตูรั้วทุกประตูรวมทั้งตัดน้ำตัดไฟให้หมดแถมท้ายด้วยว่าใครอยู่ได้อยู่ไปนี่คือประเด็นข่าวที่ข่าวสดออนไลน์เอาไปลงและปรากฏว่าพันธมิตรของเขาคือมติชนออนไลน์ก็ก๊อปปี้เอาไปลงเช่นกันครับพี่น้องแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือมติชนออนไลน์ไปวงเล็บหลังข่าวว่าต้นข่าวเอามาจากข่าวสดออนไลน์สิ่งที่ผมต้องการจะชี้กับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลและเครือข่ายของเขาโดยเฉพาะสื่อทั้งข่าวสดและมติชนกำลังบิดเบือนกระทรวงสาธารณสุขและบิดเบือนตัวผมข้อเท็จจริงคือผมได้โพสต์ข้อความนี้ไปจริงผมได้โพสต์ไปจริงเพียงแต่ว่าข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่แพร่หลายในเพื่อนๆชาวสาธารณสุขและผมได้ก๊อปปี้ข้อมูลลงมาเพียงแต่ว่าตอนท้ายผมได้วงเล็บไว้ว่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ถ้าพี่น้องได้อ่าน Facebook และมีวงเล็บว่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ต้องรับรู้เลยว่าข้อความทั้งหมดไม่ใช่ของผมแต่ผมช่วยเขาประชาสัมพันธ์แต่มติชนกับข่าวสดลงมาเพื่อบิดเบือนครับพี่น้องอยากจะย้ำนะครับว่าขอให้พี่น้องชาวสาธารณสุขได้รับรู้ว่าที่มีการลือกันและเพื่อนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขโทรมาถามผมว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้ากระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่เป็นความจริงเพราะข่าวสดกับมติชนเอาไปบิดเบือนครับ
จึงขอประกาศย้ำให้กับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับท่านอย่าบิดเบือนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถ้าท่านแน่จริงท่านต้องลงเล็บว่าเป็นพื้นที่ที่ผมช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นข้อความส่วนตัวของผมนี่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปไม่ไหวแล้วแม้แต่จะบิดเบือนข้อมูลก็ขอเอาเครือข่ายมติชนข่าวสดมาช่วยบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายกระทรวงสาธารณสุขครับขอเสียงโหให้มติชนและข่าวสดอีกครั้งนึงครับพี่น้องโหดังๆแล้วครับพี่น้องเป่าต้องหวีด้วยจึงขอย้ำให้กับพี่น้องและเพื่อนสื่อมวลชนได้รับทราบว่าคนดีๆในสังคมเขาติดต่อมาให้ผมได้รับทราบกับสิ่งข้อมูลเหล่านี้และยืนยันว่าสิ่งที่มติชนข่าวสดลงนั้นเป็นการบิดเบือนนะครับและยืนยันกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าไม่ว่าคุณจะบิดเบือนอย่างไรคุณแพ้ประชาชนแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้อง